สื่อเหล่านี้จะทำสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือความเชื่อจะเป็นชุดความคิดสร้างความเชื่อให้คนที่อยู่ฝ่ายซ้ายมาเป็นฝ่ายขวาให้คนที่อยู่ฝ่ายขวามาเป็นฝ่ายซ้ายความเชื่อเป็นปัจจัยสำคัญจากนั้นกลายเป็นอุดมการณ์เมื่อกลายเป็นอุดมการณ์เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเรียบร้อยก็เข้าสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดการจลาจลการก่อเวทกรรมการก่อการร้ายจากนั้นก็กลายเป็นสงครามกลางเมืองสิ่งเหล่านี้คือสเต็ปที่มันเกิดขึ้นตามปกตินะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกวางแล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันมานานเรื่องของหนังสือต้องห้ามนะที่ชื่อว่าขอฝันใฝ่ที่กลุ่มราษฎร63นั้นมีการยกย่องหนังสือนี้นะครับก็ฮิตกันนะในกลุ่มราษฎร63แล้วก็มีหนังสืออีกหลายๆฉบับนะครับที่ม็อบเอามาทำการแจกจ่ายนะครับในช่วงระหว่างการชุมนุมนะครับหนังสือนี้ในเชิงปรากฏการณ์นะครับและหนังสือฉบับอื่นๆที่มีการหยิบยกและวิจารณ์นะฮะก็มีการโต้แย้งจากนักวิชาการชั้นผู้ใหญ่หลายท่านโต้แย้งว่าที่มาการอ้างอิงเนี่ยมันไม่ถูกต้องมีการกล่าวหาสถาบันพระมหากษัตริย์โน่นนี่นั่นจนถึงขั้นมีการเสนอไปยังคณะกรรมการซึ่งเป็นผู้สอบปริญญาเอกของผู้เขียนหนังสือนั้นนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีการเสนอให้มีการถอดถอนนะฮะปริญญาดุษฎีบัณฑิตของคนที่เขียนหนังสือนั้นได้ถูกเผยแพร่และอ้างอิงไปในดุษฎีนิพนธ์สิ่งนี้ก็เป็นปรากฏการณ์นะครับที่เกิดขึ้นจากหนังสือเล่มนั้นเนี่ยนะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะครับในเชิงปรากฏการณ์ก็วิพากษ์วิจารณ์กันมาว่าเป็นคนกลุ่มที่ต่อต้านสถาบันเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาอ้างอิงว่าสถาบันเป็นผู้อยู่เบื้องหลังสั่งการแทรกแซงกิจการภายในทางการเมืองสถาบันไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการเมืองโน่นนี่นั่นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการวิจารณ์แล้วไปอ้างบางก็โพสต์อ้างสื่อโน้นสื่อนั้นสื่อนี้ขึ้นมานะครับคนวิจารณ์ก็บอกว่าหนังสือนี่มันไม่ดีไม่ถูกต้องหนังสือการวิจารณ์แบบนี้มีข้ออ้างอิงที่ผิดต้องมีการเอาผิดต้องดำเนินการโน่นนี่นั่นในเชิงงานสังเคราะห์แล้วเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกตินะหุ้นส่วนเนี่ยถ้าคุณสนใจทางการเมืองการปกครองเชิงการบริหารสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติของอะไรของคนที่มีความคิดแตกต่างกันนะครับฝ่ายหนึ่งฝ่ายซ้ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายก็จะโปรฝ่ายตัวเองฝ่ายขวาก็จะโปรฝ่ายตัวเองนะครับโดยใช้ดนตรีกวีศิลปะและต่อมายุคปัจจุบันก็จะมีต่อมายุคนึงก็จะเป็นหนังสือนะครับพัฒนาเป็นหนังสือมีการเป็นสิ่งพิมพ์นะครับแล้วก็ต่อยุคปัจจุบันก็เป็นนิวมีเดียไม่ว่าจะเป็น MV ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลดหนังสืออีบุ๊กอะไรก็แต่ก็ใช้นิวมีเดียเป็นเครื่องมือปัจจุบันนิวมีเดียเป็นเครื่องมือที่รุนแรงและเข้ามามีอิทธิพลในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองแล้วเป็นหลักการครอบงำทางความคิดและก็เป็นการปลูกฝังทางความคิดเข้าสู่อุดมการณ์นะครับสื่อเหล่านี้จะทำสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือความเชื่อจะเป็นชุดความคิดสร้างความเชื่อให้คนที่อยู่ฝ่ายซ้ายมาเป็นฝ่ายขวาให้คนที่อยู่ฝ่ายขวามาเป็นฝ่ายซ้ายความเชื่อเป็นปัจจัยสำคัญจากนั้นกลายเป็นอุดมการณ์เมื่อกลายเป็นอุดมการณ์เข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเรียบร้อยก็เข้าสู่การเคลื่อนไหวทางการเมืองเกิดการจลาจลการก่อเวทกรรมการก่อการร้ายจากนั้นก็กลายเป็นสงครามกลางเมืองสิ่งเหล่านี้คือสเต็ปที่มันเกิดขึ้นตามปกตินะครับถ้าพูดถึงหนังสือสาระความรู้ไม่เฉพาะหนังสือ
นะครับนิวมีเดียที่เข้ามาเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับแต่สุดท้ายความเชื่อเหล่านั้นเนี่ยมันจะจบที่ความจริงนะครับความเชื่อเราเห็นได้มาสารพัดนะครับว่าเกิดเหตุการณ์นี้มาเชื่อมันเป็นอย่างนั้นเกิดเหตุการณ์นี้มาเชื่อมันเป็นอย่างนี้เกิดเหตุการณ์อย่างนู้นเชื่อมันเป็นอย่างนี้แต่ทุกคนต้องการสิ่งเดียวคือความจริงการวิเคราะห์มันคือความเชื่อนะครับการสังเคราะห์มันคือความจริงความจริงที่สามารถอ้างอิงหลักการได้อ้างอิงที่เหตุและผลที่มาของมันได้การปลูกฝังทางความคิดการครอบงำทางความคิดส่วนจะมีคนสนับสนุนคนลงทุนคนเบื้องหลังสั่งการมันก็ยืนอยู่บนหลักของมันคือการปลูกฝังทางความคิดและการครอบงำทางความคิดนั่นหมายความว่าถ้าท่านไม่ต้องการให้ตกเป็นเหยื่อของการครอบงำทางความคิดปลูกฝังทางความคิดนั่นหมายความว่าต้องรับฟังข้อมูลข่าวสารให้รอบด้านและสิ่งที่สำคัญคือค้นหาความจริงนะครับแปลกใจไหมพอมีการชุมนุมของม็อบขึ้นมานะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่ามีหนังสือไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เป็นกระดาษไม่ว่าจะเป็นหนังสือที่เป็นอีบุ๊กเกิดขึ้นหนังสือประเภทนี้เป็นหนังสือที่เรียกว่าหนังสือฝ่ายซ้ายนะครับซึ่งเริ่มต้นเข้ามาในประเทศไทยเมื่อไหร่นะครับเข้ามามากในสมัยยุคผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์หลักคิดกระบวนการเหล่านี้เขาต้องการให้ประเทศไทยทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมหรือเป็นเดโมแครซีและเป้าหมายสูงสุดคือต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้ประเทศไทยเป็นคอมมิวนิสต์ไม่ใช่เดโมแครซีหรือประชาธิปไตยแต่เด็กที่อ่อนประสบการณ์เนี่ยก็จะมองว่าเรื่องนี้ต้องกลายเป็นประชาธิปไตยจริงๆแล้วไม่ใช่ทัดเทียมเสมอภาคยุติธรรมประชาธิปไตยเป็นหลักคิดวาทกรรมของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ตั้งแต่อดีตตราบจนถึงปัจจุบันวันนี้ทุกอย่างก็เริ่มปรากฏอย่างที่ผมเห็นจากความจริงที่ผมอธิบายหุ้นส่วนของเราได้เห็นว่าข้อเรียกร้องต่างๆของกลุ่มม็อบที่มีการเคลื่อนไหวที่เรียกตัวเองว่าราษฎร63ต้องการเรียกร้องความทัดเทียมเสมอภาคอ้างเสรีภาพพราดรภาพแต่ความจริงแล้วต้องการเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์เปลี่ยนประเทศเป็นสาธารณรัฐสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหลักในเรื่องของหนังสือต้องห้ามสมัยก่อนก็เป็นหนังสือปกขาวปกขาวมี2ลักษณะนะปกขาวทางการเมืองกับปกขาวในเรื่องของเพศจะมี2ลักษณะในสมัยโบราณปัจจุบันปกขาวไม่มีละนะฮะปัจจุบันเป็นปกตรงๆนี่แหละนะฮะเป็นเรื่องของใช้นิวมีเดียมันเป็นเครื่องมือสำคัญคลิปวิดีโอเรียกว่าเป็นเครื่องมือสำคัญแล้วนั่นหมายความว่าการรับข้อมูลข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนจากคนรุ่นเก่าคนรุ่นใหม่นะครับการรับข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นหนังสือไม่ว่าจะเป็นวิดีโอไม่ว่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอไม่ว่าจะเป็นแบนเนอร์เป็นข้อความต้องดูให้ดียิ่งข้อมูลข่าวสารที่มันไม่มีการระบุนะที่มาที่ไปพอเข้าระบุที่มาที่ไปอ้างอิงบุคคลได้คุณต้องไปดูนะไอ้คนเนี่ยมันอยู่ฝ่ายซ้ายฝ่ายขวานะครับถ้ามันเป็นฝ่ายซ้ายมันจะเขียนทุกอย่างไปฝ่ายซ้ายเขียนฝ่ายขวาแล้วนี่ก็นำเสนอทุกอย่างไปฝ่ายขวาก็มีแค่นั้นแหละนะครับฝ่ายซ้ายฝ่ายขวาคืออะไรฝ่ายซ้ายคือฝ่ายไม่เอาเจ้าฝ่ายคอมมิวนิสต์นะฝ่ายขวาก็คือฝ่ายอนุรักษ์นิยมนะก็ฝ่ายซ้ายอาจจะเรียกตัวเองว่าฝ่ายหัวใหม่นะตามหลักทฤษฎีฝ่ายซ้ายฝ่ายขวามีแค่นั้นแหละนะครับเรื่องหนังสือต้องห้ามนะที่มาที่ไปมีแค่นี้คือต้องการปลูกฝังทางความคิดเพื่อเปลี่ยนแปลงทางความคิดเพื่อมาเป็นเครื่องมือเป็นเครื่องมือของนักการเมืองสงครามเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัยรุ่นสังเกตไหมฮะเวลาเกิดสงครามเกิดขึ้นการต่อสู้ทางการเมืองการต่อสู้ครับคนที่ตายก่อนเนี่ยคือวัยรุ่นสงครามเป็นเรื่องของวัยรุ่นสงครามคือการสูญเสียและการตายคนที่ตายก่อนก็คือวัยรุ่นตายก่อนแต่อำนาจเป็นเรื่องของคนสูงอายุหรือคนแก่แต่คุณส่วนทราบไหมครับผู้ที่หลุดพ้นคือผู้ที่ฉลาดที่สุดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ
ในรอบปีพุทธศักราช2563นี้มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้ความรู้สึกคนไทยอับเฉาเหนื่อยล้าเริ่มต้นของปีมาก็เจอพิษโรคระบาดโควิด-19 ตามด้วยปัญหาเศรษฐกิจโลกหยุดชะงักและถูกซ้ำเติมด้วยการประท้วงที่มุ่งเป้าหมายมายังสถาบันพระมหากษัตริย์ซ้ำเติมอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบต้องขอขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นขอบคุณกลุ่มประท้วงที่หยาบคายด่าทอทำให้รู้ว่าความเมตตาความอดกลั้นนั้นมีค่าขอบคุณการชูนิ้วการขับไล่ทำให้การไหว้และการกราบมีเอกลักษณ์โดดเด่นขึ้นมาขอบคุณการบิดเบือนประวัติศาสตร์การใส่ร้ายกษัตริย์ทุกรัชกาลทำให้มีคนมากมายค้นหาความจริงมาเปิดเผยชี้แจงกันตลอดเวลาขอบคุณสื่อมวลชนที่มุ่งขายข่าวปลุกปั่นทำให้สื่อดีๆมีความหมายในทันทีขอบคุณกลุ่มอวตารที่ไปด่าในเพจของคนอื่นๆที่เห็นต่างให้เกิดความกลัวทำให้มีคนกล้าเริ่มปรากฏตัวช่วยกันขอบคุณกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าอนาคตซึ่งคิดโค่นฟ้าพลิกดินทำให้กลุ่มไดโนเสาร์รวมใจเป็นหนึ่งขอบคุณกลุ่มประท้วงที่ไม่เคยถือธงไทยทำให้หัวใจคนไทยต้องมัดใจรวมกันขอบคุณสิ่งต่างๆที่ทำให้คนไทยกลัวจนต้องกล้าที่ออกมาเผชิญหน้าทะเลที่เงียบสงบจะไม่พบนักเดินเรือที่กล้าหาญขอบคุณคำจับจ้วงทำให้เกิดความจงรักหนักแน่นขึ้นขอบคุณเสียงทรงพระเจริญทุกๆเสียงI'm not afraid to die.